อดิศรป้องอิงแสดงความผิดชอบเยี่ยงผู้นำที่ดีขอโทษคดีตากใบหวังมีปาฏิหาริย์การเมืองวันที่25ตุลาคม2567 13:13 น.อดิศรป้องอิงปฏิบัติเยี่ยงผู้นำที่ดีเสียใจต่อคดีตากใบรับอยากให้มีปาฏิหาริย์นำตัวพิสารผู้ต้องหามาดำเนินคดีหนุนตั้งกมท.วิสามัญจัดการเด็ดขาดเมื่อวันที่25ตุลาคม2567ที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณายัตติด่วนด้วยวาจาเรื่องขอให้สภาพิจารณาผลกระทบกรณีการขาดอายุความของคดีตากใบและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการฟื้นฟูความชอบธรรมของรัฐและการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอโดยนายรอมดอนปัญจอสอสอบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนรวมทั้งญัตติด่วนวาจาของนายกนศักดิ์ลีวามอสอสอนราธิวาสพรรคประชาชาติเรื่องขอให้สภาร่วมกันพิจารณาหาทางออกกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กรณีการสลายการชุมนุมเหตุการณ์ตากใบที่จะขาดอายุความในเที่ยงคืนวันนี้วันที่25ตุลาคมนายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยอภิปรายว่านับเป็นนิมิตหมายที่ดีของสภาที่ได้เปิดโอกาสให้แต่ละพรรคส่งตัวแทนมาอภิปรายเรื่องตากใบนี้20ปีมาแล้วผ่านการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีมาแล้ว9คนรวมถึงนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเรื่องนี้เริ่มจากนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมาธิการอิสระและแสดงความเสียใจขอโทษกับเหตุการณ์ต่อมาพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีก็แสดงความรับผิดชอบขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนมาถึงสมัยยนต์ส.ยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจนถึงนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีทั้งนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียใจตนเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกรณีการชุมนุมแน่นอนว่าผู้ชุมนุมถูกกระทำประทุษร้ายถูกฆ่าจับกุมคุมขังไม่สามารถหาคนที่เป็นฆาตกรละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้ชุมนุมมาลงโทษได้ในหลายเหตุการณ์ตั้งแต่14ตุลา2516 6ตุลา2519เหตุการณ์พฤษภาคมมินปี2535และการชุมนุมของกปปส.พันธมิตรหรือแม้กระทั่งเสื้อแดงพอจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ก็เตะออกผมจึงเห็นใจผู้ที่เสนอญัตติด่วนทั้งจากพรรคประชาชนและจากพรรคประชาชาติประชาชนเขาได้ใช้สิทธิ์ออกหมายจับแม่ทัพได้แล้วเหมือนกับพวกเราที่อยากออกหมายจับฆาตกรที่ฆ่า99ศพเสื้อแดงผมจึงให้กำลังใจว่ากระบวนการยุติธรรมที่มันริบหรี่ที่ปลายอุโมงค์กำลังจะสว่างไสวความยุติธรรมต้องชำระมีมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดนายกรัฐมนตรีคนที่9คนปัจจุบันคือนางสาวแพทองธารผมดูการให้สัมภาษณ์ของท่านเสียใจท่านได้แสดงความรับผิดชอบเยี่ยงผู้นำที่ดีขอโทษต่อเหตุการณ์นี้ทั้งที่นางสาวแพทองธารในขณะนั้นอายุ 17-18 ปีเท่านั้นผมจึงให้กำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์คนไม่ชุมนุมไม่รู้หรอกจึงอยากให้สภาแห่งนี้เข้าใจความรู้สึกของพรรคเพื่อไทยว่ายังมีความเจ็บปวดเหมือนกันอยากให้ความยุติธรรมก่อเกิดขึ้น
นายอดิศรกล่าวนายอดิศรกล่าวต่อว่าพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยทำหน้าที่ในคณะกรรมาธิการกมท.ตนขอตั้งข้อสงสัยว่าทำไมไม่สอบถามเรื่องนี้ในขณะที่เป็นกมท.ตนจึงอยากให้สภารับเรื่องนี้ไปให้กมท.การกฎหมายที่ดูแลเรื่องนี้เรือกมท.อื่นที่เกี่ยวข้องได้รับลูกพิจารณาหารายละเอียดไม่ใช่ละเลยเพิกเฉยให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นซ้ำซากจึงขอสนับสนุนให้ตั้งคณะกมท.วิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ทั้งนี้ตนอยากให้เดินทางไปสู่ความปรองดองและอยากให้กำลังใจเที่ยงคืนนี้จะขาดอายุความได้แต่จำคำพูดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมว่ามีแต่ปาฏิหาริย์อยากให้ปาฏิหาริย์มีจริงอยากให้ความยุติธรรมก็เกิดทั้งฝั่ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้และทุกจังหวัดที่ไม่ได้รับความยุติธรรมตกลงกันไว้อย่าปั๊มหัวใจตู่นพพลป่วยหนักเข้ารบปรียานุชบอกพยาบาลถึงกับร้องไห้บันเทิงวันที่24ตุลาคม2567 15:55 เปิดชีวิตคู่รักตกลงกันไว้หากใครเป็นอะไรอย่าปั๊มหัวใจตู่นพพลป่วยหนักเข้ารบปรียานุชบอกพยาบาลถึงกับร้องไห้ด้านภรรยามีโรคประจำตัวบอกเช่นกันขอสิ้นลมที่บ้านเผยเหตุขายบ้าน120ล้านที่เชียงรายรายการมยุราหาเรื่องเมาตักมยุราเชิญคู่รักคู่ชีวิตสามีภรรยาตู่นพพลพร้อมด้วยนุชปรียานุชมาเล่าเรื่องราวชีวิตต่างกันมากอยู่กันได้ยังไงสามีเป็นคนนิ่งไม่พูดขณะที่ภรรยาพูดไม่หยุดอ่านข่าวตู่นพพลเผยมรสุมชีวิตลูกใหญ่ในการทำงานเตรียมแผนเกษียณไปอยู่กับธรรมชาติภรรยายังเผยความลับที่ต้องอยู่กับผู้ชายคนนี้ได้เพราะนุชเป็นคนนอนไม่หลับนุชต้องกินยานอนหลับพออยู่ใกล้ๆเขาแล้วมันง่วงก็จะบอกเขาเป็นลูกลิงมันจะมีกลิ่นของเขาเหมือนอโรมาเทอราปีทำให้เราหลับเคลิบเคลิ้มพอกอดเขาแล้วง่วงแล้วใจเย็นเขาจะมีสารอะไรอย่างหนึ่งถ้าเขานอนก็จะกอดเลยนอนผ้าห่มเดียวกันตู่เมื่อยแขนชาก็ไม่บ่นเพราะยังไงเขาก็ไม่ไปไหนนุชหลังๆเขาก็บอกหนูปาปี้แขนชาหนูก็ไปกอดขาเขาต่อแต่ก่อนนอนไม่มีเขาไม่ได้แต่มีอยู่วันหนึ่งหนูตดในผ้าห่มตู่ผู้หญิงคนนี้ตดเก่งมากตดแหลกลานนุชเขาบอกว่าขอโทษนะครับตู่แยกผ้าห่มกันดีกว่าไม่ไหวแล้วเหม็นทารุณมากหากกันลั่นรายการนุชวันนั้นนอนไม่หลับเลยเพราะแยกผ้าห่มต้องตั้งสติแป๊บหนึ่งแต่ตอนนี้นอนคนละเตียงเลยโอ้โหสบายตู่เดี๋ยวนี้เขาหลายโรคปวดขาปวดเข่าปวดตูดปวดโน่นปวดนี่แล้วก็ไอมันก็กระเทือนพี่นอนไม่ได้นุชหนูขี้หนาวแต่เขาเปิดแอร์22นอนด้วยกันเหลือแต่ตาหนูเอาผ้าพันคอแบบนี้ตอนนี้ปวดขาต้องเรอประหลาดเหมือนปวดเส้นลมในเส้นต้องเรอดังตู่เรอที่สะเทือนโดยตู่นพพลยังได้ประกาศขายบ้านดาราสไตล์บาหลีที่เชียงราย120ล้านมีบ้านข้างล่าง8หลังและข้างบนเป็นบ้านหลังใหญ่สวยมากๆพร้อมเผยสาเหตุเพราะไม่ได้อยู่แล้วตู่ไม่วางแผนอะไรอนาคตถ้าขายบ้านได้ก็จบมีเงินสำรองไว้ก้อนหนึ่งเก็บไว้ไปเที่ยวต่างประเทศบ้างหาอะไรกินให้สนุกปากนุชเป็นคนไม่ซื้อของไม่ซื้อแหวนเพชรไม่ซื้อกระเป๋าใส่รองเท้าแตะตู่
ตั้งแต่หนุ่มแล้วรู้สึกของภายนอกมันรกต้องคอยดูแลต่างๆนานาเลยไม่มีเลยนาฬิกาก็ไม่ใส่เรียกว่าสมถะได้แบรนด์เนมมีไหมนาฬิกามีไหมมีแต่ไม่ใส่นุชไม่ยึดติดไม่ซื้อกระเป๋าไม่ซื้อแบรนด์เนมเราใส่เสื้อผ้ากันแดดกันฝนเท่านั้น2ปีเป็นนางงามไม่ได้พักแต่งตัวสวยงามตลอดทุกวันนี้รองเท้าแตะกางเกงยีนนุชการกินอยู่เราธรรมชาติเรื่องยาก็เคมีน้อยที่สุดนุชเป็น SLE บางวันหายใจไม่ออกแพ้นั่นแพ้นี่นุชจะบอกนุชจะนอนตายตรงนี้บางทีนอนกับพื้นเดินไม่ไหวอาเจียนพี่ตู่ถามไปโรงพยาบาลไหมนุชบอกไม่ไปจะตายตรงนี้ตู่ทวิภาคนี่ยังตกลงกันถ้าใครเป็นอะไรอย่าปั๊มอย่าทำให้ฟื้นนุชเขาไม่สบายหนักไปโรงพยาบาลหนูบอกถ้าสะอึกแล้วน็อกไปเลยไม่ต้องปั๊มพยาบาลร้องไห้เลยตู่ปีนี้ป่วยหนักน้ำหนักลดไป20กิโลหมอวินิจฉัยดูแล้วน่าจะแพ้วัคซีนเชื้อตัวเป็นเข้าไปทำลายภูมิคุ้มกันทำให้อ่อนแอลงมากๆมากๆเลยตู่เป็นงูสวัดเส้นประสาทที่7โดนโจมตีซีกซ้ายปวดหูตาสมองปวดมากๆร้องตะโกนนุชหนองออกจากหูหน้าปูดนุชยังมีแผลเป็นแดงๆอยู่เลย